ลาดเราก็มีแต่ทัวร์จีนลงมาใช่ไหมคะพอเกิดเรื่องแล้วก็เห็นใจไก่นะไก่ก็มาทุกวันก็สนิทสนมกันนี่นะคะก็เลยอยากมีส่วนช่วยเข้าตรงนี้มาตอนเช้าวันละมือเนี่ยนะเขาจัดเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะทั้งที่ว่าเราก็มีพลานที่ว่ายังพอไปกินข้างนอกได้แต่ว่าอันนี้เราทำให้เขาได้อุ่นใจนะในการที่ว่าเราทำท่องเที่ยวเกี่ยวกับมะเขือเทศเนี่ยถ้านี้ไม่มีได้ไม่มีอะไรก็มากินที่นี่ก็ช่วยได้เยอะ3ร้านค่ะในเครือของเราชื่อร้านอะไรบ้างคะครัวอิ่มอร่อยค่ะตลาดสดภูเก็ตไก่จีนมากินเยอะไหมคะที่นี่ยังไม่เห็นมาเลยค่ะส่วนมากโทรไปตามเขาก็บอกว่าเขากลับบ้านบางคนก็กลับบ้านใช่ค่ะเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายมันเยอะอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเราจะให้แบบนี้อะไรงี้เขาก็กลับบ้านกัน